ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่เปิดสำรับด้วยข้าวคุกกะปิกับหมูหวานนะคะเนื่องจากหน้าฝนแมลงวันเยอะเราก็ใช้วิธีการไล่แมลงวันโดยการคุมไว้ถ้าไม่อยากให้แมลงวันตอมนะคะก็มีปัญญาหน่อยกับชีวิตของเราทีนี้ในกรณีที่เรามีเวลาอยู่ไม่มากแล้ววันนี้คุณแม่ก็มีกิจที่จะต้องประชุมทางออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้เขามีการประชุมกันทางเครื่องมือเมื่อกี้นี้ก็เป็นคีย์โน้ตของการเปิดการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยแล้วคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก็ขอบพระคุณนะคะที่ใช้ตอนแรกก็ปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าอยู่ไกลเหลือเกินแต่ว่าเนื่องจากมันมีการใช้สื่อเข้าไปก็ขอบคุณท่านวีระนะคะอดีตท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่กรุณาให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์เอาละเรากินกันช้าหน่อยแต่อาหารอร่อยด้วยเมนูที่วันนี้ทำได้ทุกคนถ้าใครมีกะปิที่บ้านไม่ต้องมีหมูหวานก็ยังอร่อยใช่ไหมคะ เอาไม่ข้าวคุกกะปิค่ะหมอนุ้ยคะมีอะไรบ้างคะมีเครื่องเคียงเดี๋ยวเราทำเครื่องเคียงก่อนค่ะทำหมูหวานก่อนเหรอทำอะไรไข่เจียวก่อนไข่เจียวโอ้ไข่เจียวไม่ต้องหรอกไข่เจียวเรารู้ใช่ไข่เจียวเราก็รู้ว่าทำไข่เจียวเป็นมีอะไรอีกคะไข่มีหมูหวานหมูหวานทำหมูหวานทำหมูหวานเป็นไหมไข่เจียวน่ะเป็นแล้วนะหมูหวานกุ้งเชียงค่ะคุณแม่มองข้าวคุกกะปิไว้เป็นอาหารประจำบ้านเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่พวกเราเองมีโอกาสที่จะมีกะปิกันทุกบ้านเลยเหมือนเมื่อวานเนี่ยคำล่ำลือที่บอกว่าข้าวยำกับไอ้น้ำปลาเค็มอะทำง่ายเลยมันไม่ต้องมีน้ำบูดูก็ได้โอ้หมูหวานต้องใส่อย่างนี้ไปเลยหรอคะหมายถึงว่าเราเคี่ยวไปเลยอย่างเงี้ยหรอคะนั่นคือซีอิ๊วเหรอคะโอ้ซีอิ๊วดำก็หอมหัวใหญ่เนาะแล้วก็หมูแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวนานไหมคะประมาณ20นาทีค่ะไม่ถึงหัวใหญ่เลย120นาทีงั้นเราทำเป็นตัวอย่างเนาะจ้ะหมอนุ้ยถ้าเราอย่างนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดได้เนาะได้ค่ะหรือว่ามันจะไม่หวานจัดเราไม่ต้องกินหวานเยอะถ้าน้ำตาลตะโหนดเราก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่นี่เราใส่เกลือเกลือนิดหน่อยนะคะสักกิบมือหนึ่งแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยกวนไปเรื่อยๆเบลวิออนมากวนไปเรื่อยๆในขณะที่เบลวิออนกวนไปเรื่อยๆ20นาทีเราจะไปทำเรื่องคุกมาอ่ะลุกมายืนทางนี้ค่ะเราก็จะมีข้าวคุกกะปิต้องอยู่ในกระทะเหรอคะงั้นเอากระทะนี้ไปเข้าครัวไปเข้าครัวค่ะเราต้องทำเวลาอันเนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยแต่ว่าคนกินเยอะคนกินเยอะนะคะใส่ไปกะปินี่ก็ต้องใช้วิธีการคือทำคั่วกะปิเอามาเลยขอยืมนี่หน่อยนี่ค่ะมีอีกไหมล่ะมีจ้ะคุณแม่จะเริ่มเป็นแม่ครัวหัวป่าเราใช้น้ำมันธรรมดาเล็กน้อยแล้วก็ใส่กะปิไปค่ะเราเรียกว่าทอดกะปิเหรอคะหรือมนุษย์อ๋อคั่วกะปิให้หอมเท่านี้เองเหรอค่ะคั่วกะปิให้หอมอุ้ยกลิ่นมาแล้วอ่ะเราไม่ต้องย่างไม่ต้องอะไรเลยเหรอคะลูกมนุษย์ได้โหหอมมากยายกระเด็น
ก็เกาะเสาไว้ก่อนหอมมากเลยค่ะขอบอกว่าแค่กลิ่นเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยตอนแรกคุณแม่นึกว่าข้าวคุกกะปินั่นนะหมอน้อยมันใช้มือหยำหยำเอาปริมาณมากค่ะแล้วปริมาณมากเราก็จะใช้วิธีคั่วกะปิแล้วก็เอาไปคลุกกับข้าวแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นะค่ะจะหอมกว่าถ้าใครที่ทานเจนะคะก็กะปิเจก็ได้นะคะเรากำลังจะมีอาหารอร่อยที่เราลองฝึกดูว่าเอาละใครกินสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติก็ไม่ว่ากันนะคะแต่มีหลายคนที่อาจจะเห็นเราแล้วโอ้โหก็อยากกินแบบที่เขาตั้งใจอ๋อหอมจังเลยหมอนุ้ยคุณแม่ว่าอันนั้นน่ะมันกรอบดีนะต้องเอามาด้วยนะอีตรงที่มันอยู่กับโอ้เนี่ยอันนี้แหละอร่อยสุดอันนี้แหละกระทะนี่ของคุณแม่นะหมอนุ้ยถ้าชอบสุดเลยคือไอ้ความกรอบของกระทะมันจะเค็มเป็นพิเศษค่ะเราควรจะขยี้แบบชนิดข้าวมันไม่มีขาวเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะกลมกล่อมจะหยอดน้ำตาลหน่อยก็ได้ค่ะแต่ถ้ากับน้ำตาลเหรอหยอดหน่อยเหรอจ๊ะต้องไหมมาคุณแม่หยอดนิดนึงมาแต่เดี๋ยวเราก็จะมีหมูหวานแล้วนี่หมอนุ้ยนิดเดียวหมอนุ้ยเป็นกุ๊กที่ไม่ค่อยพูดอ่ะคุณแม่ต้องซักไม่ค่อยพูดแต่ว่ารู้เอาล่ะจากนั้นไปจานเลยค่ะอ๋อหมอนุ้ยคุณแม่ขออีตรงที่มันอยู่ในนั้นนะเอาออกก่อนเอาก่อนตรงที่มันอยู่ในนั้นมันอร่อยนี่แหละเอาใส่ถ้วยอัดใส่ถ้วยคนโบราณเขาก็มีพิมพ์ข้าวใช่ไหมเอาเค็มๆเอาเค็มๆนี่แหละตรงนี้แหละเค็มอยากชิมไหมคะชิมนี่แหละจะไม่ชิมอันนี้เดี๋ยวเตรียมให้กระตุ้งกินเนี่ยค่ะทำไมเราต้องมาถ่ายทอดอันนี้นะคะมันอร่อยสุดอ่ะเนี่ยค่ะไอ้ที่คนเขาไม่ค่อยเอาเนี่ยแหละนะคะอันนี้ของคุณแม่นะเป็นอะไรที่แบบโชว์มาชุมไม่เป็นไรมาค่ะต่อไปใหญ่อยู่เครื่องเคียงแล้วค่ะมาเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็มีหมูหวานที่เราคั่วแล้วเมื่อกี้นี้วางลงไปถ้าไม่อยากอ้วนก็อย่าวางเยอะนะคะของคุณแม่เอาสัก3ชิ้นพอแล้วก็โรยนี่เลยค่ะไอ้ไข่เจียวเนี่ยคุณแม่ว่าทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็เจียวแห้งๆถูกไหมคะค่ะเจียวแห้งๆใส่ลงไปแล้วก็อันนี้คือกุ้งเชียงเหรอคะโอ้ถ้าเราไม่ต้องทำหมูหวานเราก็เอากุนเชียงได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะกุนเชียงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีคนไทยเก่งมากนะคะในเรื่องนี้คุณแม่ก็โรยดีกว่าคุณแม่รู้สึกแล้วก็มีมะม่วงเอามะม่วงซอยเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่ไปหน่อยนะคะถั่วฝักยาวอันนี้ก็ต้องปลูกเองด้วยตามทฤษฎีโควิดนะคะหอมซอยหอมซอยว้าวอันนี้ก็หวัดดีเลยอ่ะคุณแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำงานเยอะเอาค่ะหวัดนี่ค่ะเป็นไงคะเจอลูกโดดข้าวแล้วก็บีบมะนาวอ่ะ
ค่ะอันนั้นให้ผสมค่ะบีบมะนาวเอาวางก่อนบีบตอนกินอ่ะบีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมเลยเนี่ยเดี๋ยวจะนั่งชิมเลยนี่ค่ะแล้วจากนั้นเอามาเลยค่ะหมอนุ้ยค่ะเรามาชิมกันคุณแม่ว่าดีนะมันไม่มีน้ำตาลเยิ้มๆด้วยนะก็อันนี้เป็นข้าวคุกกะปิเมื่อวันนี้นะคะหลังจากที่ประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนนะคะสังคมไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ต้องมีความสุขกับการพึ่งตัวเองได้นี่ค่ะคำที่หนึ่งรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หนึ่งลมหายใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะหมอนุ้ยคะเขาบอกว่าตอนเคี้ยวห้ามพูดขอบอกอะไรสักหน่อยได้ไหมคะคนไทยไม่อดตายแน่นอนค่ะหมอนุ้ยค่ะแล้วเนี่ยถ้ามันมีน้ำซุปหรืออะไรสักหน่อยจบแล้วเมื่อกลางวันกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดค่ะตักเลยตักเลยมันรู้จักก็ยังไม่ได้ใช้กรอบกรอบเอาหมูหวานหน่อยกะปิเท่าไหร่ด้วยนะกะปิอร่อยคุณแม่รู้แล้วสิ่งที่คุณแม่เข้าใจผิดมาโดยตลอดคือคุณแม่นึกว่าเขาเอามือหยำหยำคุณแม่ไม่รู้เลยว่าเขาผัดมันคือข้าวผัดคุกกะปิแล้วก็มีเครื่องเคียงก็คือหมูหวานหรือถ้าใครไม่มีก็กุ้งเชียงหรือถ้าใครแบบกินมังสวิรัติก็ใช้กะปิถั่วเนาะใช่ไหมแล้วก็ใช้เห็ดเป็นหมูหวานใช้เห็ดเป็นเห็ดหวานนะคะได้เลยอะค่ะต้องมีกุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งทอดวันนี้เราหาไม่ได้ไม่ได้ออกมีกุ้งแห้งเอามาทอดอะค่ะเลยกุ้งเชียงแทนสงสัยจะหิวอะไม่รู้โมโหหิวหรือเปล่าเลยเอาไปเก็บอ่ะค่ะต่อไปเงียบเลยนะสายสัมพันธ์ต่อไปอะไรคะกระท้อนทรงเครื่องกระท้อนทรงเครื่องค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำก่อนค่ะน้ำปรุงเอากะปิไหนเมื่อวานนี้กระท้อนลอยแก้วเจ้าธัญญามันก็ถึงกับโอ้โหทุกคนอร่อยไปแล้วใช้น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลตโนดนี่แหละน้ำตาลตโนดนี่แหละของเพชรบุรีนี่แหละค่ะใส่เข้าไปอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเหมือนคล้ายๆของเปรี้ยวนะคะในฤดูของกระท้อนที่แบบกระท้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคุณแม่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมีทั้งเนื้อที่ฟูมันอยู่ที่ว่าเราจะกินส่วนไหนนะใช่ค่ะเปลือกเข้าไปทำอะไรได้เปล่านะเนี่ยเปลือกหรอคะมันน่าจะเราก็ไม่ได้เอาไปย้อมจีวรนะไม่ใช่เปลือกขนุนแต่กระท้อนเนี่ยมันโหทั้งลูกเลยมันโตๆเลยอะค่ะนี่เราเห็นแล้วล่ะว่าการนำทำเขาเรียกน้ำกระท้อนทรงเครื่องก็เรียกว่าเครื่องทรงอ่ะนะเครื่องที่มันมีอันนี้เคี่ยวไปจนกระทั่งมันเป็นยางไหมไม่อะค่ะเอาแค่ธรรมดานี่เลยนะอ๋อคุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยใส่กะปินะคะใส่กะปิอีกแล้วโอ้โหทำไปใช้น้ำปลาหวานนะคะทำไปใช้สูตรน้ำปลาหวานนะเป็นน้ำปลาหวานที่ใส่กะปิใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีอะไรแบบเหมือนที่เรามีไอ้นั่นไหมคะหมอนุ้ยคะไอ้เขาเรียกว่าปลาแห้งอ่ะปลาป่นอ่ะกุ้งแห้งค่ะอ๋อเราใช้กุ้งแห้งอืม
หอมจังหอมจังหอมมากเลยนี่นะคุณแม่รู้แล้วคุณแม่ไม่ต้องไปซื้อกินแล้วเนี่ยทำกินได้แล้วเนี่ยเราอยู่ที่นี่เราจะไม่เคยอดอยากเลยค่ะอ๋อมันหวานน้อยใช่ไหมคะหวานน้อยแห้งน้ำปลาหวานค่ะอันนี้มันใส่สีหรือมันใส่ขมิ้นเนี่ยมันน่าจะปรุงสีอาหารนะคุณแม่โอ้ต้องระวังนะอันนี้หาได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เราไม่ต้องใส่ก็ได้เราก็ใส่กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งแห้งกุ้งแห้งใช่ไหมใช่มาแล้วค่ะอ้าวละโหงวดละงวดละใส่พริกไหมคะใส่ข้างนอกค่ะอันนี้คือเราบี้บี้หน่อยไหมค่ะที่มันแบบอืมเนี่ยค่ะมันจะแบบคุณแม่ล้างมือแล้วนะคะมาเอ๊ะหมอนุ้ยค่ะเราไม่ต้องใส่ถั่วลิสงเหรอใส่ค่ะใส่ข้างนอกอ๋อเห็นไหมล่ะคุณแม่รู้แม่ได้ไปฉ่ำเลยค่ะอ๋อราดฉ่ำใช่ใช่ได้ไปฉ่ำเพราะเดี๋ยวเราจะทำได้อีกใช่ไหมคะโอ้นึกว่าถึงคนอื่นแล้วคุณแม่แบบฉ่ำไหมได้ค่ะอืมจ้ะไปมีนี่ค่ะถั่วก็เป็นถั่วตำเนี่ยค่ะถั่วลงไปแล้วก็คุณแม่เชื่อว่ามันจะมันกรุบกรุบนะคะมะพร้าวคั่วค่ะอ๋อมะพร้าวคั่วอันนี้มันเหมือนกับโอ๊ยถ้าเมื่อวานนี้เราทำข้าวยำนะเราก็เอาประมาณนั้นแหละมาเพียงแต่หอมจังเลยไข่คั่วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยหอมออกไปไหมคะหอมเลยค่ะพริกหน่อยนึงไหมแม่พริกนี้ค่ะพริกสดค่ะหน่อยนึงอ๋อพริกสดหน่อยนึงใส่หอมสดอีกหน่อยซ้อมหอมสดมาเท่นี้ดีกว่าอ่ะวันนี้มีคณะแม่ชีที่แบบกำลังปลูกต้นไม้ที่มีคนเอามาถวายอีกแล้วเราก็ทำอาหารเลี้ยงนะคะขอบคุณผู้ที่ถวายต้นไม้ทุกหมู่เหล่าเลยนะคะเราพยายามปลูกสิ่งที่มันเป็นอะไรให้กับผู้คนก็คือปลูกชีวิตเนี่ยแหละค่ะปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะอันนี้เราทำใหญ่ๆเลยใช่ไหมมาเราทำเป็นเนี่ยค่ะสำหรับเวลาที่คนแบบมีโอกาสอ่ะพี่นุ้ยดูนะมายกมาจ้ะมาเบลวิออนยกอันนี้มาลูกมาอันนี้เผื่อทุกคนเลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากชิมยกมือขึ้นค่ะนี่แหละสวยงามนะคะให้ฉ่ำไปเลยทีเดียวใครยังไม่มีอาหารกลางวันทำไม่ยากเลยค่ะใครไปเปิดกระท้อนในตู้เย็นแล้วเหลืออยู่นะคะกรุณามาด้วยความรักเลยอ่ะกุหลาบมอนุ้ยนะคะแล้วก็ถั่วลิสงของสังฆะเนี่ยอยากปลูกถั่วลิสงจริงๆนะปลูกถั่วลิสงแล้วก็ปลูกเนี่ยค่ะประมาณว่าเหรอนี่มะพร้าวหอมมากเลยค่ะพี่หมอน้อยเป็นอะไรที่แบบมันชื่นใจอ๋อใช่พริกมันต้องมาทีหลังแหมเรานี่ผิดลำดับขั้นตอนมาวันนี้เมนู2อย่างนี้ในเวลาที่เราต้องมีงานเยอะนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะกลับไปที่เสถียร1
เพื่อที่จะต้องไปรับกลวยผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเท่าไหร่แต่เห็นว่าสมัครกันมาเป็นร้อยทีเดียวก็อยากให้ขอพลิกหน่อยได้ไหมคะสีสันมันฉลุอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราคงต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนนะคะใจของเราที่ไม่ยอมจำนนแค่นี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่เรามีแมลงวันใช่ไหมเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเปิดเลยค่ะเครื่องเคียงของเราคือหนึ่งโชคุณแม่อยากจะให้กำลังใจท่านวันนี้ก็พูดอยู่กับคณะทำงานในศูนย์คุณธรรมว่าเรื่องแรกเลยของการขับเคลื่อนคุณธรรมที่นี่มาใกล้ๆก็คือการไม่ยอมจำนนคนเราเนี่ยถ้ามันมีวินัยมันมีคุณธรรมในการที่จะใช้ชีวิตอย่างพึ่งตัวเองได้มันก็จะให้คนอื่นเป็นมันจะไม่กลัวมันจะไม่สะดุ้งมันจะไม่มีลักษณะของการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วพอที่เราเอาความหลากหลายเอากระจับนั้นมานี่ซิเบลวีออนความหลากหลายมาอยู่ในสำรับเดียวกันเราไม่ต้องเหมือนกันเราไม่ต้องเก่งเหมือนกันดูนะคะในสำรับข้าวหนึ่งจานเนี่ยข้าวคุกกะปิเนี่ยมีทุกอย่างเลยที่อยู่ในนี้นะคะมีทุกอย่างที่จะเอาไปรวมกันในปากเราหนึ่งคำแล้วมันก็เกิดอะไรคะความอร่อยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นชัดเจนว่าคุณจะอยู่กับใครแล้วมันมิกซ์กับใครบางทีเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดบางขณะในคำข้าวเราอาจจะมีแค่น้ำปลากับไข่หนึ่งฟองแต่แม่สอนว่าอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนไม่ใช่เพราะไข่หรือน้ำปลานั่นวันนี้เราไม่ได้ถึงกับทุกยากขนาดนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีคือความสามัคคีการสื่อสารอย่างมีศีลการไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในใจของเราคือให้รู้ว่าเรารอดได้เพราะใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวความกลัวไม่ทำให้เราเข้าสู่ความสำเร็จแต่การไม่ยอมจำนนกับความยากลำบากและมีมิตรภาพอันนั้นจะเป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะพี่หมอนุ้ยทำให้คุณแม่เห็นว่าเดี๋ยวเราจะชิมกันเราไม่ทอดทิ้งกันในวันที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่ในตอนแรกๆไม่มีใครสม่ำเสมอแต่หมอนุ้ยเป็นหนึ่งในความสม่ำเสมอและเมื่อมีหนึ่งในความสม่ำเสมอเราก็เริ่มประคองได้เมื่อเราประคองตัวเราได้เราก็จะให้คนอื่นได้ฉันจึงขอบพระคุณวินัยในตัวหมอนุ้ยที่มีคุณธรรมและเราต้องการคนอย่างนี้แหละค่ะตัวอย่างของคนที่จะเป็นนักสู้คู่คุณธรรมนี่ไม่ใช่นักมวยนะนักสู้คู่คุณธรรมหมอนุ้ยพูดอะไรหน่อยมาทําอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วค่ะคุณแม่กินเสร็จแม่ก็ไปแล้วเหมือนกันนะคะไม่อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ก่อนไปเรารู้สึกยังไงที่เราได้เห็นกันก็มีความเบิกใจทุกวันที่ได้มาอยู่ตรงนี้อย่างน้อยช่วงเช้านิดนึงเอาดอกไม้มาถวายได้เห็นคุณยายแล้วก็กลับละอาจจะเวลาแค่15นาทีซึ่งเป็นว่าห่วงแห่งความสุขอะค่ะเป็นห่วงแห่งความสุขอะคุณยายบรรยายไม่ถูกก็เป็นอะไรที่ความสุขคือความสุขอะนะคะก็เอาความหวาดระแวงออกเอาความไม่รู้ออกอยู่กับความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและมิตรภาพเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะต้องมาจากจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ให้ขอบคุณคุณธรรมของหมอนุ้ยนะคะขอบคุณทีมงานที่อยู่ข้างหลังเขารอคุณแม่อยู่วันนี้คุณแม่มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือการจัดใจคุณแม่การจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งและการที่เราได้เห็นใจเราจะเคารพเราจะไม่พูดว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้เพราะเราทำทุกอย่างจบแล้วถ้าใครจะไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเสียใจอีกแล้วนะคะกลับมาเคารพชีวิตของคุณและไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกนะคะสุขสงบเย็นและเราจะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ชิมอันนี้ก่อนเลยกระท้อนทรงเครื่องพี่นุ้ยพี่หมอนุ้ยหยิบเลยเอาเลยค่ะมัน